วันชัยซัดเฉลิมแทนทักษิณดูน่าเวทนาสงสารขุนศึกฝั่งทนจับใจเผยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งการเมืองวันที่27กรกฎาคม2567 12:47 นวันชัยซัดเฉลิมแทนทักษิณดูน่าเวทนาสงสารขุนศึกฝั่งทนจับใจเผยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งเตือนสติอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารเมื่อวันที่27กรกฎาคม67นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความเรื่องอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารในเพจเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริเตือนสติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบโต้สั้นๆสงสารเขาอายุเยอะแล้วระบุว่านายทักษิณได้ตอบคำถามของนักข่าวที่ถามถึงเรื่องร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้สัมภาษณ์และท้าดีเบตว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาผมสงสารเขาอายุเยอะแล้วนั้นถ้าตนเป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะรู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจทะลุเข้าไปถึงตับไตไส้พุงเพราะคำพูดว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วมันเหมือนกับคำพูดที่ว่าสมเพศเวทนาแก่แล้วหมดสภาพแล้วไม่อยากยุ่งด้วยปล่อยเขาไปเถอะมีคำสั่งสอนที่พูดกันมานานว่าต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าอยู่อย่างน่าสงสารหมายความว่าคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมีฐานะมีตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียงคนมักจะอิจฉาตาร้อนริษยานินทาว่ากล่าวหน้าหมั่นไส้แต่คนที่ยากจนข้นแค้นต้อยต่ำไม่มีฐานะตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหมดสภาพแก่งำเฮงอะเลื้อเลือนคนเขาก็จะสมเพศเวทนาช่างน่าสงสารเสียจริงเป็นมนุษย์จึงต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าให้คนสงสารนายวันชัยระบุต่อว่าคุณเฉลิมออกมาคราวนี้เสียงก็เหือดแห้งแรงก็โหยหาน้ำยาก็หมดจะกระโชกโฮกหากใส่ใครก็ไม่มีใครเกรงกลัวหลานอุ้งอิงก็ยังบีดออกคุณทักษิณก็บอกว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากไปกว่านี้วันเวลามันฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทนฉลามและเฉลิมผมละสงสารจับใจว่างๆไปกราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันบ้างก็จะดีนะจะได้มีคนอิจฉา คู่รักอายุห่าง20ปีคนคิดว่าลุงหลานเผยเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนพ่อตาเจ้าสาวเริ่มจีบก่อนเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 12:03 คู่รักอายุห่าง20ปีเจออุปสรรคเพียบคนคิดว่าเป็นลุงหลานต้องขอแต่ง3ครั้งเผยเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนพ่อตาเจ้าสาวต้องเป็นฝ่ายรุกเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวความรักระหว่างดังดาวเจ้าบ่าววัย43ปีและหางเกียงเจ้าสาววัย23ปีในเมืองดานังของเวียดนามได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อทั้งคู่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนมีพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นให้ผู้คนร่วมยินดีโดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อปี2020ช่วงนั้นพ่อของเธอได้ขอให้เขามาขับรถในทริปครอบครัวแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้พูดคุยกันมากนักแต่เกียงได้ตกหลุมรักดาวตั้งแต่แรกเห็นเพราะดาวเป็นคนนิ่งๆแต่มีอารมณ์ขันสุภาพและดูแลผู้อื่นอย่างดีเมื่อกลับถึงบ้านเกียงได้สอบถามข้อมูลการติดต่อของดาวจากพ่อทันทีเธอเป็นฝ่ายเริ่มจีบก่อนในช่วงแรกเขายังไม่ยอมรับมากนักแต่เพราะเธอหมั่นโทรหาและชวนพูดคุยทุกวันเขาจึงเริ่มใจอ่อนซึ่งเธอใช้เวลา3เดือนในการพิชิตใจดาวก่อนที่เขาจะยอมรับความรักของเธอตอนแรกเราเรียกกันว่าลุงและหลานเมื่อฉันสารภาพรักเขาก็บอกให้ฉันหันไปสนใจการเรียนฉันใช้เวลา3เดือนในการพิชิตใจก่อนที่เขาจะยอมรับความรักของฉันเกียงกล่าวแน่นอนว่ารักต่างวัยย่อมมีอุปสรรคโดยเฉพาะในช่วงแรกพวกเธอทะเลาะกันบ่อยครั้ง
พราะในเวลานั้นเพียงอายุเพียง19ปียังคงมีความเป็นเด็กหากเขาไม่ทำตามใจเธออย่างเช่นไม่พาไปทานข้าวหรือพาไปข้างนอกเธอก็จะโกรธและงอนทันทีนอกจากนี้การออกเดทก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากท่ามกลางสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านผู้คนมักมองว่าพวกเขามีสถานะเป็นพ่อลูกเมื่อเห็นว่าแฟนสาวรู้สึกเศร้าต่อเรื่องนี้ดาวจึงประกาศต่อสาธารณะว่าเธอเป็นคนรักของเขาอีกทั้งยังพาไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสิ่งนี้จึงทำให้เธอมั่นใจว่าเลือกคนไม่ผิดสำหรับดาวแล้วการได้คบหากับเพียงทำให้เขารู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้นจากคนที่ไม่ชอบเล่นโซเชียลตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มของเขาเต็มไปด้วยโมเมนต์โชว์ความหวานเขามีความสุขกับการมีเธออยู่เคียงข้างคอยแบ่งเบาทุกข์และสุขหลังจากความรักเบ่งบานมาเกือบ4ปีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงานเขาพยายามขอแต่งงาน3ครั้งใน2ครั้งแรกอยู่ที่ร้านกาแฟในเมืองดาลัสและฟานเทียตแต่เพราะมีคนเยอะมากเขายังกังวลอยู่มันจึงไม่สำเร็จจนครั้งที่3ตอนอยู่ที่กวียินเขาได้คุกเข่าขอแต่งงานเคียงกล่าวในวันงานพ่อของเคียงได้สารภาพว่าตอนแรกรู้สึกลังเลเล็กน้อยเพราะอายุของทั้งสองคนค่อนข้างต่างกันกลัวจะเข้ากันไม่ได้แต่เมื่อเห็นว่าดาวดูแลและรักลูกสาวของเขาอย่างแท้จริงจึงค่อนข้างมั่นใจในฐานะเพื่อนร่วมงานของดาวพ่อก็เข้าใจตัวเขาดีตอนนี้ดาวกลายมาเป็นลูกเขยแล้วลูกสาวของพ่อมีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และมีความอดทนมาปกป้องแล้วพ่อของเกียงกล่าวก่อนหน้านี้เกียงได้แชร์วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของทั้งสองคนบนโซเชียลมันดึงดูดความสนใจนับล้านครั้งบางคนแสดงความสงสัยและคาดเดาว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ได้เกิดจากความรักอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีความน่ารักของทั้งคู่ได้ละลายหัวใจชาวเน็ตจากคำวิจารณ์ในวันนั้นก็กลับกลายเป็นคำชื่นชมและคำอวยพรขอบคุณที่มาอิมเดฟ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยประสบสำเร็จในโอลิมปิก2024กีฬาวันที่27กรกฎาคม2567 12:12 น.เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยประสบสำเร็จในโอลิมปิก2024ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์อาแอดสิริวัณวรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมช.67สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์อาแอดสิริวัณวรีโดยมีพระรูปฉลองพระองค์ชุดนักกีฬาพร้อมข้อความว่าจากใจนักกีฬาถึงนักกีฬาเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่จนมาถึงจุดนี้เราขอสนับสนุนนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันปารีสโอลิมปิก2024สู้ๆทุกคนเก่งมากเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้เต็มที่ขอเชียร์อย่างเต็มที่สุดหัวใจจากใจของนักกีฬาและใจของคนไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียร์ไทยไปให้สุดทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทั้งแบดมินตันและขี่ม้าและเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายรายการ